สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเราจะว่านวันนี้วันพุธที่24บ่ายๆแบบนี้บ่าย 3:00 นตรงนะคะก็อยู่กับเรา2คนค่ะฝ้ายอัศดาพรแล้วก็อาจารย์สมภาคชูโชติค่ะขออนุญาตยอฮัตถาวันทากราบนบพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทั่วผืนแผ่นฟ้าประเทศไทยผมขออนุญาตกราบแนบแทบอกสมภาคชูโชตินักพูดผ้าใหม่สบายเฉียงแห่งเวียงล้านนามาลังงานตัวเพื่อจะแจ้งข่าวเจ้าท้องถิ่นไม่ได้ฟังได้ม่วนกันนะครับผมอันนี้แนะนำตัวก็หมดไปจะครึ่งรายการแล้วคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องบอกก่อนว่าช่วงท้ายของรายการเราน้องปอเช่เขาจะพาคุณผู้ชมไปที่ราชบุรีค่ะอาจารย์พี่น้องชาวราชบุรีใช่อำเภอโพธารามโพธารามเตรียมตัวกันพ่อกอยกันให้ดีเพราะอาจจะมีตัวเก่าของท่านได้ดูตัวเองมาออกตัวทัดหล่อก่อแก้มก็ใช่ชาวโพธารามราชบุรีนะคะก็เตรียมต้อนรับน้องปอเช่ให้ดีที่สำคัญคืออย่าลืมดูเราด้วยดูช่อง5กดหมายเลข1เออถูกกฎหมายเลข1 1เอออ่ะข่าวแรกเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการสร้างรายได้ที่เขาบอกว่าเหมือนจะเป็นอาชีพเสริมนะแต่รายได้ที่เข้ามาไม่เสริมอย่างอาชีพค่ะกลุ่มสตรีชาวจังหวัดพิจิตรพอเขาว่างจากงานปุ๊บเขาก็รวมกลุ่มการทำขนมไทยคือกายศาสตร์กระยาศาสตร์ใช่รายได้เสริมอย่างไรที่เงินเข้ามาสะพัดขนาดนี้โอ้กายศาสตร์ก็หมายความว่าใกล้เดือน10แล้วก็ถึงมีกายศาสตร์เนี่ยอ่ะใช่โอ้อยากไปดูกันว่ามันเป็นจะใดครับน้องฝ้ายใช่ไปพบกับกลุ่มสตรีที่พิจิตรกันเลยค่ะกลุ่มสตรีสากลบ้านรายชโดตำบลสามงามอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะเขาก็รวมตัวกันทำขนมกระยาศาสตร์และสามสหายส่งจำหน่ายในช่วง3เดือนของข้าวพรรษานี้ค่ะอาจารย์เป็นการสร้างรายได้เข้ากลุ่มนะโดยกระยาศาสตร์ที่เขาทำเนี่ยของกลุ่มสตรีบ้านรายชโดนะคะเขาบอกว่าใช้วิธีดั้งเดิมเขาจะใช้ไม้ไผ่ที่เป็นเชื้อเพลิงเพื่อเพิ่มกลิ่นควันไม้ให้กับขนมตอนแรกภาพนี้เป็นน้ำตาลปี๊บเคี่ยวไฟจนแตกมันกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะคะนี่เขาจะเคี่ยวแล้วก็คนตลอดเวลานะกันมันไหม้ไม่ให้มันติดกระทะไม่ให้มันก้นกระทะไหม้เขาก็จะคนแบบนี้พอมันแตกมันเป็นสีสวยงามแล้วสิ่งที่เทลงไปคือข้าวตอกแตกข้าวตอกแตกถูกต้องเอาข้าวตอกแตกลงไปคนให้เข้ากันกับน้ำตาลที่เรานำไปคั่วเมื่อสักครู่นี้ที่เรานำไปเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวหลังจากนั้นเขาจะเทถั่วลิสงคั่วถั่วลิสงค่ะจะตื่นเต้นทำไมอันนี้ถั่วตกใจด้วยนะมันร้อนและต้องคั่วให้เร็วต้องเคี่ยวให้เร็วต้องกวนให้เร็วไม่งั้นมันจะติดกระทะไหม้นะสิข้าวตอกแตกถั่วลิสงคั่วงาคั่วคือเขาเตรียมไว้หมดแล้วล่ะคือนำลงไปผสมแล้วก็นำลงไปเคี่ยวลงไปคนอย่างที่เห็นนะคะหลังจากนั้นพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะนำมาขึ้นแบบมีขึ้นแบบด้วยใช่เอาพลาสติกรองแบบนี้แล้วก็มาวางขึ้นแบบนี้เห็นไหมคะที่เขาจะมีไม้เฉือนกันใช่ค่ะแล้วก็มาตัดใส่ถุงจำหน่ายเขามีอยู่3รสด้วยกันปกติเวลาเราทานกันเราก็จะเห็นแบบเบสิกเดิมๆในรสชาติเดียวอันนี้เขาบอกว่ามีรสดอกอัญชันรสใบเตยแล้วก็รสน้ำผึ้งด้วยหอมสร้างรายได้ใช่นะจริงๆน่าจะบีบมะนาวไปหน่อยนะน้ำผึ้งมะนาวแก้เจ็บคอด้วยได้ไหมได้เจ๊เขาบอกว่าหักลบกลบนี่หักต้นทุนแล้วเนี่ยรายได้เสริมอะไรได้เงินคราวละหมื่นนึงไง10,000 บาทต่อเดือนเหรอครับใช่อาจารย์ต่อ1ครั้งต่อ1ครั้งที่ทำการผลิตออกมาขายโอ้ก็หมายความว่าครั้งนึงนี่ถ้ากวนทีนึงกำไรก็ 10,000 บาทใช่ไหมครับใช่ถ้าวันถ้าอาทิตย์นึงกวน7วันก็ 70,000 บาทเออเอากวนกันไป7วันเดือนนึงกวน30วันก็ 300,000 บาทโอ้โหคุณเจ้าประคุณลุ้นช่างจะร่ำจะรวยนี่ศาสตร์เนี่ยคำว่าศาสตร์นี่นะมันมาจากภาษาอินเดียค่ะศาสตร์ก็คือภาษาอินเดียหมายถึงฤดูใบไม้ร่วงซึ่งมาตรงกับบ้านเมืองเราช่วงที่เรียกว่า
ปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงของข้าวพรรษาพอดีใช่พอปลายฝนต้นหนาวเนี่ยก็คือมันจะเป็นช่วงที่เรียกว่าข้าวออกรวงค่ะตอนนี้ข้าวออกรวงมันก็มีเขาเรียกว่าน้ำนมข้าวน้ำนมข้าวกำลังบางทีกำจัดแล้วเขาก็ทางอินเดียเขาก็จะถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็มีกระบวนการก็คือถวายพระสงฆ์ตอนหลังมาก็ถวายพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์เพื่ออะไรครับก็คือทำบุญแล้วก็ยังอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับด้วยนะโอ้โหเพราะว่าเป็นความตั้งอกตั้งใจอุตส่าห์เอาข้าวมาข้าวตอกก็คือหมายความว่าเอาข้าวมาคั่วให้มันแตกออกมาแล้วมันก็แตกพอดีแล้วจากนั้นก็กวนแล้วก็ตั้งใจโอ้ยอร่อยมากอร่อยมากมันหอมนะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันหอมกลิ่นควันไม้ควันไม้แล้วมันก็หวานด้วยน้ำผึ้งนะใช่และที่สำคัญคือมันเป็นขนมที่เก็บไว้ทานได้นานแล้วเวลาช่วงที่ออกนะช่วงที่ออกใครก็ไม่รู้อ่ะที่กำแพงเพชรเขากำลังกวนกายศาสตร์กล้วยมันออกอ่ะก็เลยมาทานคู่กันกล้วยอะไรรู้ไหมกล้วยไข่กล้วยไข่นะครับทรงไหนก็ได้แต่ไม่ต้องแต่ต้องทำมือด้วยนะมันไม่ใช่กล้วยไข่เราเรียกถึงไข่นี้แต่จริงๆมันเป็นทรงกล้วยไข่ค่ะแล้วก็เผอิญมาทานมันตัดรสหวานแล้วมันกลมนะกินกับใช่กล้วยเวลาทานนะเวลาเราทานไอ้ขนมกายศาสตร์บางทีมันติดเหงือกติดฟันแต่มันเป็นน้ำตาลไงมันก็เดี๋ยวนี้คนแก่กินไม่ได้นะคนใส่ฟันปลอมนะบางทีมันแก่เกินนะมันหลุดติดเจ๊แล้วเขาต้องกินกล้วยไปช่วยไม่ให้มันติดเหงือกติดฟันแล้วมันออกกล้วยบางทีออกหวานปลาแลบมีเปรี้ยวนิดนิดกล้วยไข่อะทานเนี่ยอุ้ยมันซึมซาบไปที่ขอบเหงือกแล้วปรากฏว่าขอบเหงือกต้องเล็มรสถึงขอบเหงือกขอบเหงือกแล้วมันติดที่กระพุ้งกินแล้วบางทีมันอยู่ติดขอบเหงือกอะเอากล้วยเอากล้วยอีกลูกหนึ่งไปช่วยอย่างเงี้ยมันทำให้สนุกในการกินนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่านอกจากได้บุญได้กุศลจากการทำแล้วยังถือเป็นการเฉลิมฉลองในช่วงที่ว่าข้าวออกรวงแล้วก็ทำให้กับถวายพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์ไม่พอก็ให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับด้วยและที่สำคัญกล้วยไข่คนมากินร่วมกันโอ้โหการเกษตรไทยเราก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเห็นไหมทานทั้งกล้วยไข่ใบหนึ่งนี่กายศาสตร์หน่อยนึงแต่เตือนอย่ากินมากค่ะทำไมคะแพงสิก็อาจารย์คิดว่าแบบจะไม่ดีต่อสุขภาพหรือยังไงไม่ใช่ใช่ไหมมันจะแพงมันจะเปลืองเอาแล้วก็บางทีบางเจ้าเขาถือเป็นโอท็อปเลยนะค่ะนี่บางทีโอท็อปเนี่ยมีเยอะๆไม่รู้จะทำยังไงใช่นี่ที่สุรินทร์นี่สุดยอดเลยนะทำไมคะไปที่จังหวัดสุรินทร์นี่เขาเปิดร้านอาจารย์เราไปช็อปใช่ไหมนี่ใช่ต้องไปช็อปสิเขาเปิดร้านประชารัฐนะครับสุขใจช็อปประชารัฐสุขใจช็อปนี่คือชื่อร้านนะค่ะไปดูกันครับว่าที่สุรินทร์นั้นเขาเปิดนะครับเรียกว่าเป็นแห่งแรกในจังหวัดสุรินทร์นะครับโอ้ยแล้วก็เป็นการสนับสนุนการกระจายโอท็อปของเขาล่ะจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่คนสุรินทร์เขานะครับสุดยอดที่สุดเลยคนสุรินทร์เขาไม่กินสุรานะครับที่นี่เพราะเขาทำงานเกี่ยวกับโอท็อปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวก็นี่ล่ะเห็นนี่กำลังพูดกำลังคุยเนี่ยใส่เสื้ออย่างนี้หน้าตาบ่งบอกว่าคือท่านอรรถพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แหละครับท่านก็เป็นประธานเปิดร้านสุขใจไม่ประชารัฐสุขใจช็อปนี่อำเภอสำโรงทาสซึ่งเป็นร้านประชารัฐแห่งแรกของจังหวัดนี่ท่านผู้ว่ามาพูดนั่นพูดนี่บอกผ้าเป็นไงนะมีลายช้างมีตะขอเกี่ยวช้างด้วยนับเป็นที่ระลึกอยู่ในนี้มาซื้อหากันเอาสินะครับแล้วก็เป็นจุดจำหน่ายสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปที่สำคัญนี่ท่านไปยืนที่หน้านี่ตู้ทัชสกรีนนะครับเป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารท่านก็ทัชสกรีนวิ่งปุ๊ดวิ่งปั๊ดเลยทีเดียวนะครับด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์แล้วที่สำคัญนะครับนี่ท่านชี้ไปที่ผ้าเห็นไหมล่ะผ้าไหมเป็นไงล่ะคุณขาคุณครับนี่ไปดูผ้าไหมขายตรงนี้จิ้มตรงนี้ไปเจอตรงนู้นแล้วเลื่อนได้เลื่อนไปปุ๊บเครื่องประดับเงินก็มีผ้าไหมก็มีผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปของฝากของกินโอ้โหระบือน้ำของที่ระลึกภาพต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี่มีอยากทานอาหารก็มีรายการอาหารแนะนำอยากซื้อผ้าโอ้ยมาพูดคุยกันถึงที่สวัสดีครับท่านผู้ว่าพูดกับทุกคนนะครับเจอใครก็สวัสดีครับคุณลุงครับเป็นไงขายดีไหมครับของผมก็ขายประจำผมไม่ได้ขายกระเป๋าครับคนข้างๆภรรยาผมขายครับนั่นแหละโอ้โหจุด
ยอดจริงๆท่านผู้ว่าของผมนี่นะครับโอ้โหแหล่งท่องเที่ยวประเพณีอะไรต่างๆท่านผู้ว่าก็พยายามทำให้ทุกคนนั้นมีรายได้เข้ามาและที่สำคัญนะครับที่จุดร้านค้าของประชารัฐในที่จุรินทร์ขนาดนี้มีจำนวน2แห่งคือที่ปั๊มน้ำมันปตท.สำโรงทาบไปดูกันได้ที่นั่นนะครับและที่จะเปิดแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งคือที่อำเภอจอมพระเส้นทางผ่านไปยังภาคอีสานตอนบนนะครับนี่เรียกว่านักท่องเที่ยวไปท่องไปเที่ยวไปแอวไปกอยกันไปดูกันครับว่าสินค้าแต่ละอย่างละอย่างนั้นท่านผู้ว่านะครับหน้าตาดีของผมจิตใจท่านประเสริฐเลิศเหลือเกินท่านอรรถพรสิงหวิชัยท่านก็พยายามเดินไปพบกับประชาชนแล้วจะชูสินค้าทุกอย่างที่ประชาชนเพราะท่านต้องรู้ทุกอันตรงไหนอยู่ตรงไหนและที่สำคัญจอทัศกีนท่านไปทัดมาแล้วอันนี้ดีนะถือว่าให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวได้ดีบางทีนักท่องเที่ยวต้องลงพื้นที่ไปเอาอยากซื้อผ้าต้องหาที่ไหนอยากทานข้าวต้องทานร้านไหนทานร้านไหนแล้วบางทีฝรั่งมา what is this นะครับ where is ผ้าใหม่ where is ผ้าใหม่คนมองตากันเลิกๆแล้วเขาวิ่งหนีฝรั่งแต่นี่ฝรั่งก็ไปทัดสกรีนเองไปดูข้อมูลได้มีภาษาอังกฤษกำกับใช่พอผ้าใหม่ก็ซิงเนี่ยฮะพอซิงปุ๊บกดปั๊บเอลิแฟนช้างไปดูช้างกดเอลิแฟนกดโอท็อปปั๊บขึ้นปุ๊บโอ้พอหิวไอหิวฮังกรีไหมฮังกรีสิไปรับประทานกดปุ่มไปได้นี่เป็นความร่วมมือนะถือว่าสุดยอดของความร่วมมือของทททสสวทพวพชปตทอุ้ย5หน่วยงานร่วมไม้ร่วมมือพื้นที่เขาใช้ปตทนอกนั้นการท่องเที่ยวก็ไปใช้นะครับธนาคารเพื่อการสำนักวิสาหกิจอะไรต่างๆก็ลงไปช่วยกันเป็นความร่วมมือแบบประชารัฐที่สำคัญคือเขาใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ก็คือใช้ทัชสกรีนเข้ามาช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีจังหวัดไหนอยากเอาแบบอย่างก็ได้เลยนักท่องเที่ยวจะได้วิ่งเข้ามาเหมือนสุรินทร์แบบนี้โอ้ยเขามีตั้ง148แห่งที่จะเปิดขึ้นเรื่อยๆค่ะทั่วประเทศเดี๋ยวนี้พักกันก่อนครู่เดียวสุรินทร์ไปแล้วช่วงหน้าพาอาจารย์กับคุณผู้ชมไปเที่ยวชัยนาทบ้างดีกว่าแต่มีอะไรดีเอาใจรอสักครู่เดียวค่ะไปดูของขาวขาวมากไหมอาจารย์อุ้ยขาวจ้วงจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณทำไรเธอกำลังหาเรื่องเด็ดมาเมาว่าเจ๊จริงเหรออุ้ยไม่ต้องแล้วของฉันเด็ดกว่าแล้วต่อไปนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเสียเวลาที่ไหนไม่ต้องไปหาข่าวที่ไหนเลยเพราะว่าเราพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเมาให้คุณฟังพบกับเจ๊แบมและลูกน้ำใน5เช้าเมาใหญ่พาไปกินพาไปเที่ยวที่คุณต้องมีพลาดกับหมวยเร่กดหนึ่งรอไว้เจอเราแน่นอนทางททบ5แม้รักจะทำให้เราต้องมีน้ำตาแต่รักก็ทำให้ยิ้มในบางเวลาจะทุกข์หรือสุขเพียงใดพร้อมจะเสี่ยงเดินไปไม่ว่าร้ายหรือดีสนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทากลับเข้าสู่เรื่องเล่าชาวบ้านกับช่วงที่2เรื่องเล่าทั่วไทยค่ะครับอย่างที่เกริ่นไว้ว่าอาจารย์จะพาไปชัยนาทไปจังหวัดชัยนาทซึ่งมีอยู่แล้วครับเขามีคำขวัญหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขลือชาเขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อนามระบือสวนนกส้มโอดกขาวแตงกวาวันนี้ไปกันเลยครับพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนเลยท่านคณิตเอี่ยมละหงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทวันนี้ท่านจะบอกกล่าวว่าที่ชัยนาทนั้นเขาเชิญชวนออกมาร่วมกันรับประทานส้มโอขาว
แตงกวาของดีเมืองชัยนาทนั่นเห็นไหมครับผู้ว่าเราตกลงเป็นส้มโอหรือเป็นแตงกวาคะอาจารย์ส้มโอสิจ้าเขาชื่อส้มโอขาวพันแตงกวาออกเสียงชัดๆส้มโอขาวพันส้มโอขาวแตงกวามันชื่ออย่างนี้พันเขาชื่ออย่างนี้มากรรมส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทในเดือนกันยายนนี้นะครับคือ 9-18 กันยายนผู้ว่าท่านก็ออกมาแล้วนี่ดูครับเป็นไงครับใส่เสื้อเหมือนผมเลยนะครับหน้าตาอุ้ยขาวจ้วงนะครับหมายถึงว่าหน้าตาของเธอขาวส้มโอที่เธอนั้นก็ชื่อพันขาวแตงกวานะครับแล้วก็เขาจัดกันที่ไหนล่ะครับเขาเป็นของดีเมืองชัยนาทก็ต้องจัดที่บริเวณเขื่อนเลียงหินค่ะนี่เขาก็มาทำครับยำส้มโอใช่ไหมยำส้มโอใส่พริกแห้งใส่กุ้งเข้าไปนิดนึงตำเข้าไปใส่น้ำตาลมะพร้าวนะครับอร่อยจริงๆนะครับเขาจัดที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทโดยภายในงานก็มีการออกร้านพันส้มโอนี่ท่านผู้ว่าท่านก็พยายามพูดให้เข้าใจนะครับว่าส้มโอนี่นะครับที่สำคัญผู้ว่ามาเองมันปลูกที่ชัยนาทเนี่ยเพราะเนื่องจากชัยนาทมีสมบัติของดินเป็นตะกอนแม่น้ำทำให้ส้มโอมีความหวานกรอบแล้วที่สำคัญอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวเสน่ห์ของมันตรงนี้อมเปรี้ยวอมเปรี้ยวแต่ถ้าคายออกมาจะหวานนะครับคืออมแล้วจะเปรี้ยวนิดๆติดปลายลิ้นอีกทั้งอย่างมันไม่มีเมล็ดมากวนใจอ่ะในหนึ่งกลีบเนี่ยส้มโอที่นี่นะครับเพราะมีประมาณ11กลีบเนี่ยแหละครับเป็นกลีบเนี่ยถึงประมาณ15กลีบต่อลูกนะครับแล้วที่สำคัญเคยเขารู้ไหมไอ้ตัวกุ้งมันไม่ใช่ตัวกุ้งตัวนี้นะไอ้ตัวกุ้งที่เป็นเส้นๆอ่ะเหมือนกุ้งมะเหมือนกุ้งมะเออเป็นเส้นๆเขาเรียกตัวกุ้งมันตัวกุ้งมันจะอวบอิ่มน้ำแล้วน้ำนี่จะหวานอมเปรี้ยวแล้วที่สำคัญมันเต็มเนื้อเต็มหนังนะครับแล้วก็ผลไปพูดไปเปรี้ยวปากไปอาจารย์กลืนน้ำลายไปแล้วเนี่ยคือน้ำลายเนี่ยเอื้อกเนี่ยนะครับแล้วที่สำคัญคนบริโภคแล้วก็ติดอกติดใจชาวสวนเขาก็เรียกว่าเอามาขายโดยตรงลูกนี่เรียกว่าไม่มีสารเคมีมาให้เด็กกวนอกกวนใจกินเข้าไปอย่างไรอย่างไรก็มีแต่ความสนุกสุขปากของเราเองไฮไลท์ก็คือเขาประกวดสาวงามเมื่อกี้นะครับไม่ใช่คนนี้นะครับอีกคนหนึ่งนะครับนั่งทางด้านนู้นนะครับที่ใส่มงกุฎใช่ไหมถูกต้องครับคนที่ถือไมค์ประกวดสาวงามนี่เป็นไงนี่งามมะงามมะเราหงแม่หงองค์หน้าเธอขาวเหลือเกินนี่คือการประกวดสาวงามเพราะเธอจะทำหน้าที่เป็นพูดวัฒนธรรมประกาศการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทและส้มโอที่ชัยนาทนี่สุดยอดจริงๆนะครับเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาก็จะมีตั้งเหนือห้องบะโอแล้วก็ปลูกบนต้นบะสังสังนี่มันจะขยายรากได้เร็วเอาต้นบะโอไปเสียบข้างบนนะครับจากนั้นก็ต่ำก็ได้ทางใต้นี่ก็จะมีนะครับทางตะเล็กส้มโอปัตตานีปัตตเวียนะครับก็จะใช้ใส่ข้าวยำก็อร่อยนะครับที่อื่นก็มีพันธุ์ขาวทองดีขาวน้ำผึ้งนะครับขาวหอมขาวใหญ่ขาวอวบขาวโบเขาโบ้ไม่เกี่ยวเขาอวบเขาโบ้ไม่เกี่ยวครับผมเขาอวบเขาโบ้นี่ที่ไหนอะนะมันมีอยู่ทั่วไปนะครับซึ่งเป็นนางงามชดโอแล้วก็มีเขาพวงเนี่ยและที่สำคัญคือต้องไปขาวทองดีเพราะตอนปี2449พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสมเด็จพระจุลจอมเกล้าของเราเนี่ยเสด็จพระดำเนินไปที่นี่เลยแล้วท่านก็นะครับที่อำเภอมโนรมแล้วก็ไปทานเนี่ยชาวบ้านถวายทูลเกล้าถวายแล้วก็เป็นที่เรื่องลือตั้งแต่เป็นปีนั้นเป็นต้นมาส้มโอขาวแตงกวาใครอยากชิมไปเที่ยวนะไปเที่ยวนะวันที่เท่าไหร่จำได้ไหม9-18กันยายนนี้เอาเรียกว่าเที่ยวกันยาวทั้งเดือนนะทั้งช็อปทั้งชิมครับและที่สำคัญชมได้หมดเลยนางงามนางงามไปชมนางงามก็ขาวส้มโอก็ขาวหวานทั้งคู่เลยนะขาวแตงกวานางงามขาวโบ๊ะขาวนีออนขาวนีออนสว่างขาวออร่าแบบนี้อย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะ9-18กันยายนกับส้มโอขาวแตงกวาที่สุรินทร์ค่ะเอ้ยเอาที่ไหนคะชัยนาทขออภัยที่ชัยนาทครับที่ชัยนาทผิดจังหวัดไปนิดนึงครับพาคุณผู้ชมลงใต้กันบ้างดีกว่าเมื่อสักครู่นี้พาไปดูส้มโอแล้วลงใต้ไปชิมทุเรียนกันบ้างทุเรียนกลิ่นมาพูดถึงปุ๊บกลิ่นติดจมูกมาเลยทุเรียนใต้เขาบอกว่ากลิ่นหอมไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็รสชาติเด็ดไม่เหมือนที่อื่นค่ะไปกันที่อำเภอนาหม่อมนะคะเขาจัดงานอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านเฟ้นหาสุดยอดทุเรียนแล้วก็หาแนวทางในการขยายพันธุ์ต่อไปค่ะ
ที่นี่ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาค่ะทางอำเภอนาหม่อมเขาก็ร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่ามอ.ครับจัดงานอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านอำเภอนาหม่อมขึ้นมาเนื่องจากว่าที่อำเภอนี้นะคะมีทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านให้ผลผลิตก็ดีรสชาติก็ดีเขาปลูกกันเยอะค่ะนอกเหนือจากทำสวนยางแล้วก็ทำนาแล้วก็มีทุเรียนนี่แหละที่เขาปลูกกันเยอะโดยภายในงานเขาก็จะมีเกษตรกรส่งผลผลิตทุเรียนเนี่ยเข้ามาประกวดกัน30คนคนละ2ลูกด้วยกันค่ะคณะกรรมการก็จะตัดสินนะแล้วก็ประเมินกันตั้งแต่สายพันธุ์ที่ต้องเป็นพันธุ์พื้นบ้านแท้นะลักษณะภายนอกก็ต้องสวยงามจนถึงเนื้อทุเรียนข้างในต้องมีรสชาติดีคุณภาพดีด้วย ส่วนเจ้าของทุเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปนะคะทางคณะกรรมการเขาก็จะมีรางวัลมอบให้แล้วคณะกรรมการก็จะไปเยี่ยมถึงสวนเลยขออนุญาตเก็บตัวอย่างมาเพื่อที่จะหาวิธีขยายพันธุ์ต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีคนขยายพันธุ์เนี่ยทุเรียนมันจะสูญหายไปละโอ้นี่เขามีขนมต้มโยนอะไรด้วยนะอันนี้คือภายในงานนะคะนอกจากประกวดแล้วนี่เขามีวิธีทำแบบนี้ผู้เฒ่าผู้แก่แม่บ้านในพื้นที่เขาก็จะมีการทำขนมการห่อขนมเป็นแข่งขันนะอาจารย์อ๋อเหรอห่อยังไงให้สวยที่สุด10นาทีให้เวลา10นาทีโอ้ยๆเขาฉีกทุเรียนโอ้ยเนี่ยทุเรียนโอ้ยกลัวเจ็บนิ้วจังเลยนะครับอันนี้เขาชำนาญแล้วเขาชำนาญแล้วเขาฉีกได้น้องฝ้ายทุเรียนเนี่ยมันมี2สายนะคือสายที่เขาเรียกว่าสายพันธุ์คือพวกหมอนทองก้านยาวชะนีเนี่ยเขาเรียกเป็นพันธุ์และก็ทุเรียนพื้นเมืองซึ่งมันอาจจะเป็นทุเรียนป่าหรือทุเรียนต้นตระกูลทุเรียนพันเนี่ยอายุประมาณ30ปีแต่ทุเรียนที่เป็นทุเรียนป่าเนี่ยมันอายุเป็น100 200ปีนะใช่เช่นทุเรียนพันควายอย่างเงี้ยพันไข่ควายเออครับยังไม่เคยชิมโอ้ยมันหวานมันติดเนื้อหวานแล้วไปทำน้ำกะทิทุเรียนกินหอมอร่อยมันหวานแล้วมันไม่เลี่ยนกินอะไรละมันเกิดแล้วก็ทุเรียนพันขันทองอย่างเงี้ยเจ้าใบหนานี่ก็ติดทุเรียนพื้นบ้านและที่อำเภอนาหม่อมนี่สุดยอดจริงๆเหมือนที่จันทบุรีอ่ะทุเรียนพันธุ์พวงมณีใช่ใช่ใช่แล้วดังของเขาดังของเขาเลยทุเรียนพันธุ์นวลทองจันทร์อย่างจันทบุรีอย่างเงี้ยสุดยอดหอมหวานมันคือจะมีความหอมหวานมันเป็นทุเรียนพื้นบ้านแล้วเป็นทุเรียนป่านั่นเองนะครับแล้วก็มาปรับปรุงจนได้คุณภาพที่เรียกว่าหอมติดจมูกกินก็ติดลิ้นแล้วที่สำคัญเมื่อไหร่ไม่ได้กินก็ติดอกติดใจอยากจะไปอีกที่นาหม่อมนาหม่อมสงขลาเขาบอกว่ากินทุเรียนตั้งมาตั้งหลายที่แล้วนะคะถ้าใครยังไม่เคยชิมทุเรียนใต้เนี่ยโอ้โหถือว่าแบบคือเสียชาติเกิดนะเขาบอกว่าทุเรียนใต้เพราะว่าคนใต้เขาบอกเลยนะว่าให้หอบมาให้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับลงพื้นที่ไปกินอ๋อเหรอเอาเป็นว่าใช่ลูกเขาจะเล็กกว่าพันธุ์อื่นๆแต่รสชาติรับรองว่าไม่ด้อยกว่าพันธุ์อื่นๆนะจ๊ะเรียกว่าเสียโอกาสเสียโอกาสเสียโอกาสฝันของลิ้นก็แล้วกันอันนี้เนี่ยจะพยายามลงไปชิมอยู่นะฮะแต่เขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยหายากนิดนึงคนไปจับจองกันเยอะละของดีของหอมของอร่อยต้องรีบไปกันนะลงไปได้นะคะที่สงขลาอำเภอนาหม่อมกับทุเรียนอร่อยๆแบบนี้พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าชาวโพธารามอย่าลืมนะคะเปิดช่อง5ด้วยคุณอาจจะได้ออกทีวีกับน้องปอเช่ก็ได้ค่ะจะพบพี่น้องราชบุรีทุกหยดซ่าสุดาสิงแม้รักจะทำให้เราต้องมีน้ำตาแต่รักก็ทำให้ยิ้มในบางเวลาจะทุกข์หรือสุขเพียงใดก็พร้อมจะเสี่ยงเดินไปไม่ว่าร้ายหรือดีอัปเดตข่าวบันเทิงสุดฮอตเมามันสุดสนุกล้วงลึกเรื่องลับเหล่าซุปตาแบบเอ็กซ์คลูซีฟทั้งบันเทิงไทยและต่างประเทศแบบครบรสสดทุกเช้าเมาทุกข่าวบันเทิงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติทางพทบ5กฎหมายเลข1ในรายการยกล้อบันเทิง5เล่นเล่น
พบกับเรื่องราวจัดจ้านของคุณปิยวรรณเจ้าของธุรกิจยำขนมจีนคุณวรรณเจ้าแรกที่มีทั้งเดลิเวอรี่และแฟรนไชส์กว่า120สาขาทำไมถึงกล้าเพราะเรามองว่ามันเป็นสินค้าที่มันแปลกอร่อยลงตัวแล้วก็เพื่อสุขภาพคุณมั่นใจในคำว่าอร่อยถูกต้องค่ะในรายการลุกแล้วรวยศุกร์ที่26สิงหาคมนี้3ทุ่ม10นาทีทางททบ5เอสของคุณเป็นแบบไหนแบบที่ต้องไปให้ทันไม่ใช่แค่ไปให้ถึงแบบที่ไม่ต้องการพลาดนาทีที่ยิ่งใหญ่หรือแบบที่ไม่มีที่ไหนไกลอีกต่อไปบางจาก Green S Revolution ใหม่ขีดสุดเทคโนโลยีระดับ DIG แรงเต็มสปีดสนับสนุนโดยวโรยาสปอร์เห็ดลิ้นจือกระท้อเปลือกสายพันธุ์ MG2 โทร0984914105-6กลับเข้าสู่เรื่องเล่าชาวบ้านค่ะกับช่วงปราดชาวบ้านวันนี้อย่างที่บอกว่าจะพาคุณชมไปอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีอาจารย์คะหยุดก่อนค่ะครับเข้ารายการแล้วอ๋อเหรอครับยังเต้นอยู่เพลินคืออยากจะร้องเพลงร้องเพลงอะไรคะเขาจะไปราชบุรีกันนึกโอ่งจ้าโอ่งแม่คิ้วโก่งเมืองราชบุรีโอ่งจ้าโอ่งแม่คิ้วโก่งเมืองราชบุรีรีบพาไปราชบุรีร้องแค่นี้พอเอาแค่นี้พอนะเข้าใครดีวันนี้ไม่ได้พาผู้ชมไปดูโอ่งหรือไปชมการปั้นโอ่งใดๆทั้งสิ้นปอเช่บอกว่าวันนี้ลงพื้นที่ราชบุรีทั้งทีจะพาผู้ชมไปดูไส้เดือนไปเล่นกับไส้เดือน อย่าเพิ่งรังเกียจขนาดนั้นเพราะว่าไส้เดือนเนี่ยมันสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีพาผู้ชมไปดูการทำปุ๋ยจากไส้เดือนกันค่ะมาอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริของหมู่บ้านคลองขยเอจังหวัดปทุมธานีโดยมีอาจารย์ทวินเสียงแจ๋วประจำการอยู่ที่นี่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบแห้งกันก่อนเลยส่วนผสมต่อ1ตันประกอบไปด้วยแกลบดำ300กิโลแกลบดิบ400กิโลมูลสัตว์300กิโลและลำละเอียด40กิโลค่ะเมื่อเตรียมของที่ต้องใช้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเริ่มทำกันได้เลยค่ะแต่ว่าอาจารย์ขาตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะทำเพราะว่าเราเนี่ยมีผู้ช่วยสาวสวยถึง2คนครับสวยจริงไหมคะก็บิวตี้ฟูลทั้งคู่พร้อมแล้วเรียนเชิญเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะสวยแค่ไหนเรามาดูกันดีกว่าสวยแล้วสวยจริงๆด้วยสวัสดีค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วก็เทกากน้ำตาลที่ผสมหัวเชื้อพอดอ1ทำหน้าที่ย่อยและพอดอ3แก้รากเน่าลงไปจากนั้นเทน้ำเปล่าเพื่อเพิ่มความชื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับค่ะเสร็จเรียบร้อยอยากจะรู้ว่าความชื้นเนี่ยใช้ได้ความชื้นไหมกำไม่ตามมือ อันนี้คือเป็นก้อนพึกนี้มาดูไม่ใช่รูปนี้นะฮะเป็นรูปอะไรคะพึกนี้ร้อนร้อนจัดฟันจะขึ้นแหมอุ๊ยควันขึ้นเลยเหรอคะขึ้นต้มไข่สุกนะเฮ้ยจริงเหรอจริงดิด้วยเหตุนี้เราจึงต้องกลับปุ๋ยเดือนละ4ครั้งเพื่อระบายความชื้นค่ะเรามาทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำกันต่อดีกว่าค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมีแค่ต้นกล้วยหรือเศษผัก30กิโลกากน้ำตาล10กิโลน้ำ10ลิตรและพอดอ2 1ซองก่อนนี่กล้วยจะแก่จะอ่อนก็ใช้ได้แก่ใช้ไม่ได้ครับโดยมากเขาจะใช้อ่อนๆ เพราะว่าเปรียบเหมือนคนน่ะแก่ใช้งานไม่ค่อยไปอ่ะบอกอ้าวป้าไปโน่นหน่อยป้าก็สู้เด็กไม่ได้เด็กมันจะเร็วคุณสมบัติเห็นว่าร้ายกาจมากโอ้คุณสมบัติน้ำในคลองสาธารณะน่ะถ้าหากใครทำได้นะช่วยกันรักษา
ผลประโยชน์เอาไปลาดแค่นั้นไปลาดในคลองนั่นแหละจากน้ำดำดำครับดำไปอีกมันขาวออกขาวขาวใสเมื่อหั่นเสร็จก็นำใส่ภาชนะที่เตรียมไว้เทกากน้ำตาลลงไปหมักไว้7วันก็สามารถใช้ได้แล้วล่ะค่ะแต่ห้ามโดนแดดนะคะที่นี่ยังมีเตาเผาถ่านซึ่งจะใช้ไม้สีสุกสีและรูปร่างก็เลยสวยอย่างที่เห็นนี่ล่ะค่ะแต่สิ่งที่อาจารย์ภูมิใจนำเสนอก็คือน้ำส้มฟันไม้ที่การเผาถ่านแล้วมันจะมีสารในพวกนี้ออกมาน้ำส้มฟันไม้ฟันเนี่ยเหรอไม่ใช่ฟันเนี่ยฟันอ๋อควันนั่นละแล้วเอาน้ำนั่นน่ะไปฉีดไล่แมลงปลูกผักกินเราไม่ต้องไปใช้ยาที่มันพิษแรงๆจากของฝรั่งมังค่าทำเองก็ได้อาจารย์ค่ะอาจารย์บอกว่าจะพาปอเช่มาดูโรงสีข้าวไหนอะคะโรงสีข้าวอยู่แถวนี้แล้วใกล้ๆเรานี่แหละไหนอะเดี๋ยวก่อนลุงต้องแสกไอ้นี่ก่อนคาถานิดหน่อยซ้ายมือลุงนี่ไงลงสีข้าวเดินบ่อเงินเครื่องตัวนี้ถึงเล็กจิ๋วแต่ใจใหญ่ทำได้สองอย่างสองอย่างสองอย่างข้าวกล้องกับข้าวขาวขัดขาวโอ้ไม่ธรรมดาจริงไหนมาดูวิธีการทำของมันสิอ้าวเริ่มเลยครับเริ่มเลยอาจารย์ถวินเคยทำอาชีพเกษตรกรแล้วล้มเหลวจึงได้ไปศึกษาวิธีที่ถูกต้องแล้วนำมาใช้ในศูนย์แห่งนี้โดยเปิดมานานกว่า15ปีแล้วล่ะค่ะต้นมะม่วง400ฝักต้นไก่ตั้ง 3-4 พันตัวบ่อปลา12ไร่ทำไมมันไม่มีตังค์จนทนไม่ไหวก็ต้องมาคิดกันใหม่แล้วว่าเราทำผิดหรือทำถูกเราก็ได้นำสิ่งแปลกๆที่จะไปเรียนรู้โครงการพระราชดำริมาฉะเชิงเทราฉางเซาได้นำความรู้จากศูนย์ของพ่อหลวงน่ะมาใช้จนปัจจุบันนี้หากมาที่ศูนย์แห่งนี้เรียกว่าจะได้ความครบครันเพราะนอกจากจะสามารถเข้ามาอบรมแบบฟรีๆแถมได้ใบประกาศจากกระทรวงเกษตรก็ยังจะได้มาเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาไม่แพงและปลอดภัยอีกด้วยค่ะสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยค่ะโอ้นกปุยฝ้ายเมื่อกี้อุตส่าห์ส่งแสแลงว่าจะไปเที่ยวที่ราชบุรีเมืองโพธารามไปดูไส้เดือนแต่โอ้โหขึ้นทางด่วนนั่นลงทางปิดไปลงที่ปทุมธานีอุตส่าห์ให้ทางด่วนก็ทีมงานให้ปอเช่ขับรถเองก็เป็นซะอย่างเงี้ยไปยูเทิร์นปทุมธานีเผอิญว่าเจอโครงการในพระราชดำริมีปุ๋ยน้ำอินทรีย์มันดีไงอยากก็เอามาบอกต่อก็เลยวันนี้เป็นปทุมธานีไปก่อนสัปดาห์หน้าปอเช่ถึงราชบุรีแน่นอนค่ะติดตามดูกันได้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะฝากเฟซบุ๊กของรายการด้วยแชร์เรื่องเล่าชาวบ้านพิมพ์ภาษาไทยได้เลยค่ะคุณผู้ชมที่สำคัญดูช่อง5กด1ดูช่อง5กด1ดูช่อง5กด1ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ